วันนี้นะคะติน่าก็จะมาสอนเรื่อง tense นะคะที่ใช้หลักๆปกติติน่าจะไม่ค่อยสอนไวยากรณ์เนาะเพราะว่าติน่าชอบอะไรที่มันง่ายๆเอาไปใช้ได้เลยใช่ไหมแต่ไม่ใช่ว่าเรื่อง tense ติน่าก็ไม่รู้นะติน่ารู้แล้ววันนี้ติน่าจะมีวิธีเรียนรู้ tense แบบง่ายๆมาบอกโอเคโอเคก่อนอื่นเลยเราต้องมารู้ก่อนว่า tense เนี่ยคืออะไร tense เนี่ยเอาง่ายๆเลยมันคือตัวบอกเวลานะ tense เนี่ยคือตัวบอกเวลาเรามี tense ไว้เพื่ออะไรไว้เพื่อการบอกเวลาถามว่าจะบอกเวลาไปทำไมเพราะว่าฝรั่งนะบ้าเวลามากนะคะเราจะสังเกตเห็นเวลาที่ฝรั่งเขานัดกันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะทำไมตรงต่อเวลาถ้าบอกว่างานเริ่ม 9:00 นเนี่ยคนจะเริ่มมาตั้งแต่ตอนประมาณ 8:50 นะคะเพื่อว่าอะไรเพื่อว่า 9:00 นปุ๊บก็จะเริ่มเลยแต่ถ้าเป็นของคนไทยเนี่ยทำไมบอกว่างานเริ่ม 9:00 นแล้วก็จะมาตอน 9:00 นเลยหรือบางคนก็ 9:15 9:30 อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเพราะว่างานมันจะเริ่มที่หลังโอเคว่าแต่ฝรั่งเนี่ยแบบว่าเคร่งมากเรื่องเวลาถึงขนาดประดิษฐ์คิดค้นนาฬิกาขึ้นมาโอ้โหเคร่งขนาดไหนเคร่งขนาดไหนนะคะทีนี้tense เนี่ยคือตัวบอกเวลาสิ่งที่จะต้องมีในประโยคนะคะทุกประโยคไม่ว่าจะ tense ไหนก็แล้วแต่คืออะไรคือประธานแล้วก็คำกริยานะคะต้องมี2อันนี้ต้องมี2อันนี้ต้องมีถ้าไม่มีไม่ได้แล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็คือกรรมแต่กรรมเนี่ยมีไม่มีก็ได้แล้วแต่คำกริยาแต่ให้รู้ไว้ว่าต้องมี2อันนี้ประธานและคำกริยานะคะโดย tense ที่ใช้บ่อยที่สุดนะเราจะเรียกว่า present simple tensenะคะ present simple tense คืออะไร present simple tense นะคือ tense ที่ใช้เกี่ยวกับสิ่งที่ทำเป็นประจำนะคะทำเป็นประจำทำเป็นทุกวันและใช้บ่อยที่สุดเท่านั้นเองจำง่ายๆแบบนี้เลยวิธีการใช้ประธานถูกไหมประธานบวกกริยานะคะน่าจะเขียนเป็นตัว v นะคะ v ก็คือ verb แล้วมันจะมี verb ที่ทำไมเติม s เติม es นะคะเติม s เติม es แล้วก็จะมีกรรมนะคะกรรมโอเคทีนี้เมื่อไหร่เติม s เมื่อไหร่เติม es อย่าเพิ่งไปสนใจเรามาดูกันตัวประธานก่อนประธานที่เราใช้บ่อยที่สุดคืออะไร i นะ i แล้วมีอะไรบ้างที่เราทำเป็นประจำเราตื่นนอนถ้าไม่ตื่นก็ลงไปอยู่ในลงศพแล้วโอเคใช่ไหม i wake up นะคะเติมเวลาไปสักนิดหนึ่ง at 6 every day นะคะก็คืออะไรก็คือเราเนี่ยตื่นนอนตอน 6:00 นเช้าทุกวันเลยนะนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติเราเปลี่ยนประธานเปลี่ยนเป็น you บ้างyou นะคะแล้วเราก็ตามไปเลย verb ซึ่ง verb อันนี้คือ verb ช่อง1 verb ช่อง1คืออะไร verb ช่อง1คือเวลาที่เราเปิด dictionary หรือเราเข้าไปใน Google Translate หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราพิมพ์คำกริยาเป็นภาษาไทยใช่ไหมมันจะขึ้นมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วไอ้ตัวที่มันขึ้นมาตัวนั่นแหละคือกริยาช่อง1โอเคว่าคือมันไม่ต้องเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วเมื่อไหร่ที่ใช้ s หรือ es ใช้เมื่อประธานเป็นเอกพจน์ประธานเป็นเอกพจน์คืออะไรคือมีคนเดียวมีอย่างเดียวมีสิ่งเดียวถามว่า i เอ้า i ก็เอกพจน์ไม่ใช่หรอมีฉันมีแค่คนเดียวอะไรอย่างงี้ตัวฉันมีคนเดียวใช่แต่ว่า i เป็นตัวยกเว้นนะคะส่วน you อ้าว you ก็คนเดียวไม่ใช่หรอแล้วพูดกับคุณอะไรเงี้ยคุณคนเดียวทำไมถึงไม่เติม s ทำไมไม่เติม es ไม่เป็นเอกพจน์หรออ๋อมันเป็นตัวยกเว้นเหมือนกันโอเคป่ะมันมีคนยกเว้นอะไรเงี้ยเนาะเยอะมันก็จะเป็นอะไรเช่นอะไร she wakes up ถูกป่ะ she wakes up นะคะนี้เอามาเชื่อมกันพูดเชื่อมกันเป็น she wakes up นะคะ she wakes up แต่ถามว่าถ้าเราพูดว่า she wake up ฝรั่งจะฟังเข้าใจไหมฟังรู้เรื่องไหมฟังรู้เรื่องนะคะเขาฟังรู้เรื่องเพราะฉะนั้นโอเคจบผ่าน ทีนี้โอเคยังไม่ผ่านสำหรับเวลาที่เราปฏิเสธใช่ไหมเวลาที่เราปฏิเสธมันจะมีเราเห็นบ่อยมากเลย I don't นะคะเช่น I don't wake up at ไร at 6ถูกว่า I don't wake up at 6นะแล้วก็ถ้าเป็นแบบประธานคนเดียวนะเราจะพูดว่าอะไร she คือว่า she หล่อนฟังดูแก่มากเธอคนนั้นไม่ได้ตื่นนอนตอน 6:00 นะ she doesn't wake up นะ she doesn't wake up at 6นะคะโดยที่คำว่า wake เนี่ยไม่ต้องเติม s แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัว s นี่ย้ายมาอยู่ตรงนี้ตรงคำว่า doesn't นะคะเพราะฉะนั้นจำไว้ I don't หรือถ้าเป็น you ก็คืออะไรก็คือ you don't นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือตอนที่เริ่มเนี่ยอย่าเพิ่งนึกถึงgrammarมากแม้ว่าวันนี้ติน่าจะสอนgrammarนะแต่จะบอกว่าอย่าเพิ่งไปนึกถึงมันมากเพราะว่าเราจะงงนะคะตอนแรกๆสามารถใช้ don't นะหรือว่ายังไม่ต้องเติม s ก็ได้นะคะคือฝรั่งฟังเข้าใจแต่ว่าพอเราแบบไปพูด
ับเขาบ่อยๆหรือว่าเราดูหนังบ่อยๆหรือดูคลิปหรืออะไรก็แล้วแต่บ่อยๆอ่ะเราจะได้ยินเขาพูดนะคะตอนที่ทีน่ามาอยู่อเมริกาใหม่ๆเนี่ยทีน่าก็พูดโดนตลอดเลยนะ she don't understand she don't go she don't อะไรเงี้ยทีน่าใช้ she don't ตลอดเลยแล้วบางทีเวลาที่เราพูดไปเนี่ยเจ้าของภาษาเขาจะปรับให้ถูกให้เช่นสมมติว่าทีน่าจะบอกว่าเออเธอคนนั้นไม่เข้าใจแบบผู้หญิงคนนั้นเขาไม่เข้าใจที่เธอพูดนะ she don't understand youฝรั่งก็จะบอกว่า huh? she doesn't understand me เขาเปลี่ยนนะ she doesn't ทีน่าก็บอก oh yeah she doesn't understand you เห็นไหมเราก็ค่อยๆเรียนค่อยๆเรียนรู้ไปมันไม่เป๊ะหรอกภาษาอังกฤษเราไม่มีถ้าเราเพิ่งเริ่มพูดเพิ่งฝึกพูดเพิ่งเริ่มเรียนรู้นะมันไม่มีวันเป๊ะนะคะแต่สิ่งที่จะทำให้เราเป๊ะได้คืออะไรรู้ไหมคือห้ามกลัวที่จะพูดออกไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองไปใช้ดูก่อนผิดถูกไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยๆปรับไปเองนะคะทีนี้ถ้าเป็นประโยคคำถามเป็นประโยคคำถามทำยังไงให้เอาดูนะกับเอาดัสนะมาขึ้นอยู่ข้างหน้าประโยคคำถามเสร็จแล้วก็ทำไมก็ตามด้วยประธานนะ Do I look like แปลว่าเหมือนนะ look like my momDo I look like my mom? ฉันดูเหมือนแม่ใช่ไหม Do I look like my mom? นะคะก็คือใช้ดูนำหน้านะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่มีดูได้ไหมเกิดแบบเราลืมเนี่ยเราจะตั้งประโยคคำถามว่าเราลืมอะไรนี้ใช่ไหมเราสามารถพูดว่า I look like my mom? I look like my mom? ขึ้นเสียงสูงตรงข้างท้ายได้นะคะอันนี้เป็นวิธีแฮกนะคะขึ้นเสียงสูงตรงข้างท้ายได้ก็เข้าใจว่าเป็นประโยคคำถามได้เหมือนกันแต่ต้องขึ้นให้สูงจริงๆนะโอเคว่าต้องสูงจริงๆถ้าสมมติว่ามันไม่สูงเนี่ยเขาจะคิดว่าเราพูดประโยคบอกเรานะคะเพราะฉะนั้น Do I look like my mom? Do I look like my mom? ฉันน่าเหมือนแม่ใช่ไหมโอเคหรือถ้าเป็นประธานเอกพจน์เหมือนเดิมนะคะเราจะใช้ does นะคะวิธีการจำที่น่าจำนี้ประธานเอกพจน์มันใช้ does เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะมันเหงาโอเคเพราะมันเหงามันอยู่คนเดียวไงเช่นแบบ she ใช่ป่ะ she ก็อยู่คนเดียวใช่ป่ะ she โคตรเหงาเลยเพราะฉะนั้น she ต้องมีอะไรมี s มี es มาเพิ่ม she ต้องใช้ does โอเค she ต้องใช้ does นะคะที่น่าจำนี้เนาะเช่น does she live in Bangkok นะคะเขาคนนั้นเนี่ยเธอคนนั้นเนี่ยอยู่กรุงเทพหรือเปล่า Does she live in Bangkok? Does she live in Bangkok? นะคะเท่านั้นเองอันนี้ก็ใช้ does ถ้าถามว่าเราลืมเราจะพูด does เนี่ยแต่เราดันไปพูด do she live in Bangkok? Do she live in Bangkok? ถามว่าได้ไหมได้นะได้นะอย่างที่บอกนะคะเราพูดไปก่อนมันถ้ามันไม่ได้แบบผิดร้ายแรงอะไรอะไรเงี้ยฝรั่งสามารถเข้าใจได้แต่สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมนอกจากเรื่องของ grammar เนี่ยคือเรื่องของการออกเสียงนะคะออกเสียงผิดเนี่ยแม้ว่าไวยากรณ์ถูกเนี่ยเขาก็ฟังไม่รู้เรื่องนะแต่ถ้าออกเสียงถูกแต่ไวยากรณ์ผิดเนี่ยยังพอจับใจความได้นะคะแต่ว่าวันนี้มาสอนเรื่องไวยากรณ์เนาะก็รู้ไว้แล้วก็ลองนำไปใช้ดูนะคะสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเท่านี้นะเป็นเรื่องของสิ่งที่ใช้เป็นประจำทุกวันนะใครอยากเรียนรู้เรื่อง tense อื่นๆแบบง่ายๆนะคะพิมพ์มาข้างใต้แล้วเดี๋ยวตอนต่อไปเดี๋ยวพี่เป็นตอนๆเลยนะติน่านะคะก็จะมาบอก tense อื่นๆนะคะว่าใช้ยังไงแล้วก็ติน่าอยากให้ทุกคนเนี่ยลองเขียนมาด้านล่างตรงข้างใต้คอมเมนต์เนี่ย3ประโยคเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองทำเป็นประจำทุกวันมีอะไรบ้างที่เราทำเป็นประจำทุกวันเช่นไปทำงานอ่ะไปโรงเรียนอาบน้ำล้างหน้ากินข้าวเจอแฟนดูทีวีดูการ์ตูนดูอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือเล่นเกมอะไรอย่างงี้ก็ได้ใช่ไหมหรือดู YouTube ที่หน้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็เขียนลงมาสิ่งที่เราทำเป็นประจำทุกวันนะจะได้ซ้อมเนี่ยซ้อมขอ3ประโยคคอมเมนต์ข้างใต้นี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ให้ติน่าด้วยนะคะสำหรับวันนี้ติน่าก็มีเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ